อดีตผู้พิพากษาอาวุโสร้องนายกรัฐมนตรีคัดค้านทุบทำลายบ้านพักตุลาการศาลธนบุรีซอยกำนันแม้นเขตบางขุนเทียนและยุติการก่อสร้างคอนโดมิเนียมทดแทนยืนยันบ้านพักยังแข็งแรงดีวันจะเป็นหมู่บ้านป่าแหว่งข้างศาลธนบุรีกรุงเทพประมงจังหวัดกระบี่เตือนผู้ครอบครองแหวนหัวกระเบนท้องน้ำหรือส่วนน้ำบนหัวปลาโรนินให้แจ้งครอบครองตามกฎหมายก่อนวันที่29พฤศจิกายนนี้หากไม่แจ้งมีโทษปรับ 40,000 บาทหลังถูกประกาศให้เป็นสัตว์คุ้มครองมีผล30พฤศจิกายนนี้เลขาธิการสมาคมธนาคารไทยยืนยันมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้เกษตรกรรายย่อยเงินต้นไม่เกิน 2.5 ล้านบาทชำระหนี้เพียง 50% พร้อมยกหนี้ที่เหลือให้โดยเป็นสมาชิกและขึ้นทะเบียนหนี้กับกองทุนฟื้นฟูที่เป็น NPL ภายในวันที่31ธันวาคมนี้